แล้ววันนี้มีการตรวจสอบการรับวัคซีนนะคะเพราะว่าอาจจะมีความพยายามสวมรายชื่อเพื่อที่จะไปรับการฉีดวัคซีนอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนายแพทย์สาธารณสุขก็ได้สั่งให้ตรวจสอบนะคะหลังจากพบว่ามีรายชื่อบุคคลแปลกๆที่พยายามจะไปรับโคต้าของคนในชุมชนค่ะประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคประจำตัว เข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดบริการและโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่เข้มงวดขั้นตอนการลงทะเบียนและตรวจสอบบุคคลมากขึ้นหลังจากนายสุรศักดิ์เฉลิมสถานกำนันตำบลปากทองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรออกมาร้องเรียนว่ามีรายชื่อแปลกปลอมเข้าไปสวมสิทธิ์ฉีดวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบ4-5คนทำให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์และได้ฉีดวัคซีนล่าช้าออกไป นายแพทย์กำมนกัญยาประสิทธิ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรระบุว่าเบื้องตน้นคาดว่าเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในจังหวัดพิจิตรและลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่แต่จะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งขณะที่ประเด็นการสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีกลุ่มบุคคลประมาณ20คนไปที่ศูนย์ฉีดเมื่อวันที่6มิถุนายนโดยสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์สาธารณะและแจ้งความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนแต่จากการตรวจสอบไม่พบประวัติการลงทะเบียนและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะเจ้าหน้าที่จึงปฏิเสธไม่ให้เข้ารับการฉีดและขณะนี้กรมการขนส่งทางบก กำลังรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายต่อไปโดยหลักปฏิบัติผู้ให้บริการรถสาธารณะต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนงล่วงหน้าผ่านช่องทางที่กำหนดหากเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องลงทะเบียนที่หัวหน้าวินหรือสมาคมที่สังกัดอยู่หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1 5หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกส่วนการตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนวันนี้ญาติของนางสาวปัญญาพัฒน์อิทธิธนาวงศหญิงวัย46ปีที่เสียชีวิตหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนเข้ารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ญาติเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นแพทย์พบความผิดปกติในระบบไหลเวียนโลหิตที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจและมีภาวะเลือดข้างในหัวใจเบื้องต้นยอมรับว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือไมเกรนและทานยารักษาเป็นประจำส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดแพทย์จะตรวจสอบและส่งให้อีกครั้งโดยอาจจะใช้เวลาประมาณ45วัน นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าการณีนี้จะให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งต้องดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรืออาการแพ้อย่างไรโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนให้ข้อมูลก,ก็ก็เป็นไปได้แต่ว่าเราก็ต้องให้ทางอ่า ผู้ที่มีความชานาด้านวิชาการออกมาอธิบายนะครับเรามีการเทียบอัตราส่วนอยู่แล้วว่าเมื่อมีผู้ได้รับวัคซีนเป็นจำนวนมากเนี่ยอัตราการเกิดที่เขาเรียกว่า u n นฟอร์ซ e นหรือว่าเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็มันมีความเกี่ยวข้องแค่ไหนตรงนี้ต้องขอให้การสืบสวนการ ติดตามอย่างใกล้ชิดให้มีผลออกมาก่อนนะครับส่วนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกรณีการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ล่าสุดข้อมูลวันที่8มิถุนายนมีจำนวน27คน ยังไม่นับรวมหญิงอายุ46ปีในวันนี้คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว12คนพบว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนแต่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลิ่มเลือดอุดตันในปอดเลือดออกในช่องท้องและขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรคหรือรอผลการชนสูตรอีก15คน